จังหวัดสุขโขทัยเร่งซ่อมแซมจุดน้ำลอดใต้พนังตลิ่งริมแม่น้ำยมนะครับอำเภอศรีสำโรงเตรียมรับมือกับน้ำที่อาจท่วมอีกระลอกครับ นายปิติเก้าสลับสีผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยติดตามโครงการบรรเทาสาธารณภายัยตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พี่น้องประชาชนอำเภอศรสีสำโรงที่ช่วยกันซ่อมแซมจุดน้ำลอดใต้พนังตะลิ่งริมน้ำยมตลอดแนว300เมตรณบริเวณร,ริมตลิ่งหมู่ที่5ตำบลวัดเกา,เาะอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุขโขทยัย ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่และมีมวลน้ําจํานวนมากไหลผ่านเข้าสู่จังหวัดสุโขทยัยซึ่งในพื้นที่บริเวณร,ริมตะลิงหมู่ที่5ตําบลวัดเกาะอําเภอศรีสํารงจังหวัดสุโขทยัยได้เกิดน้ํากัดซอกผนังกั้นน้ําที่ทําจากแผ่นเหล็กถังน้ํามันและกระสอบทรายบริเวณเชิงสะพานบ้านวัดเกาะ และเกิดน้ำล้วงลอดใต้ผนังตะลิ่งริมแม่น้ำยมระยะทางยาว300เมตรทำให้น้ำในแม่น้ำยมไหลเข้าท่วมบ้านเรือนสิ่งสาธารณประโยชน์พื้นที่ทางการเกษตรในเขตตบลวัดเกาะตำบบ้านานาตำบวังทองตำบวังใหญ่และตำบนับพึ่งได้รับความเสียหายเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นอีกอำเภอศีสําปรงและประชาชนในพื้นที่ จึงร่วมมือซ่อมแซมจุดที่เกิดน้ำลอดดังกล่าวโดยการขุดลอกกินทรายใต้ตะลิ่งออกและใช้วัสดุแผ่นพลาสติกหนาปูกันซึมจากนั้นลงหินคลุกเพื่อป้องกันน้ำล้วงลอดใต้ตะลิ่งตลอดแนว300เมตรคาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ8วันด้วยกันครับผู้ใหญ่ที่นำกำลังมานะครับ